กลับมายอมรับว่าเป็นนักการเมืองอีกครั้งสำหรับนายกลุงตู่ในวันนี้ระหว่างการตอบคำถามนักข่าวยาวๆถึงอนาคตทางการเมืองและชี้แจงถึงการส่งสัญญาณเมื่อวานในการเป็นนายกในกรอบกฎหมายนับจากลงพื้นที่จังหวัดอุดรพร้อมกับหัวหน้าป้อมที่ราศีจับชาวบ้านเข้ามากราบเท้าทักผิดว่าเป็นนายกรูปหล่อจนวันนี้ต้องรีบออกตัวไม่คิดเป็นนายกเพราะเดินไม่ไหวแล้วส่วนนายกลุงตู่จากที่กิ๊กกักว่าอาจจะไม่แน่ว่าจะอยู่ครบเทอมก็ยืนยันชัดเจนว่าจะอยู่ครบเทอมในมีนาคม2566โดยวันนี้มายอมรับแล้วก็ต้องเป็นนักการเมืองเพราะเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งก็เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นทหารแล้วเพราะเกษียณแล้วเมื่อถามว่าอยากจะเป็นนักการเมืองเต็มตัวด้วยการลงสมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หรือไม่นายกลุงตู่ไม่ปฏิเสธโดยบอกว่าค่อยว่ากันในอนาคตไว้ใกล้เลือกตั้งก่อนจะบอกปัดว่าจะลงสมัครในพื้นที่โคราชบ้านเกิดหรือไม่โดยบอกว่าเลอะเทอะบอกแล้วไงยังไม่ถึงเวลาอยากเพิ่งถามนอกจากนี้นายกลุงตู่ยังเปรยถึงกรณีประเด็นอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างที่หลายฝ่ายวิเคราะห์ถึงโอกาสที่สมัยประชุมสภานี้มีกฎหมายสำคัญรอการพิจารณาจะไม่ผ่านในการโหวตเพราะปัญหาเสถียรภาพในรัฐบาลจากความขัดแย้งที่จะทำให้นายกต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือยุบสภาโดยนายกลุงตู่บอกว่าส่งสัญญาณว่าถ้าบ้านเมืองสงบสุขเราก็จะอยู่ครบวาระปี2566แต่อย่าให้มีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรขึ้นมาให้มันเกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองบ้านเมืองจะได้ไปได้ตนได้ทำอะไรไว้หลายๆอย่างไปแล้วเรียกว่าเหมือนเป็นการวนลูปกลับมาอีกครั้งกับการออกมายืนยันว่าตนเองเป็นนักการเมืองของนายกลุงตู่ในจังหวะที่ปีกรองการเลือกตั้งดังกระชันเร่งเร้าที่แม้ศูนย์อำนาจสามปอหรือบรรดากลุ่มกวนพรรคการเมืองจะยังไม่อยากให้มีการยุบสภาเพื่อกลับไปสู่การเลือกตั้งที่ต้องใช้ทุนรอนเสบียงกลางที่หากจำได้3มกราคม2561นายกลุงตู่ที่ยังอยู่ในสถานภาพนายกที่มาจากคสช.มา3ปี8เดือนกำลังเข้าหมดครบวาระ4ปีและคลายอำนาจชั่วคราวยอมจัดให้มีการเลือกตั้งต้นปี2562ประกาศเสียงดังฟังชัดเป็นครั้งแรกกับนักข่าวเป็นครั้งแรกว่าตนเองเป็นนักการเมืองโดยบอกว่าวันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะตนไม่ใช่ทหารเข้าใจไหมเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารมันติดนิสัยทหารอยู่บ้างแต่ท้ายที่สุดคือประชาชนและไม่ใช่ประชาชนของผมแต่เป็นประชาชนของประเทศไทยและไม่ใช่ของพรรคไหนทุกคนเป็นพลเมืองไทยที่หนนั้นสร้างความฮือฮาเพราะ3ปี8เดือนตั้งแต่คสช.โดยขุนทหาร3ป.ยึดอำนาจ22พฤษภาคม2557ตั้งน้องเล็กเป็นนายกและเป็นหัวหน้าคสช.ที่ผ่านมานายกลุงตู่มีการยืนยันมาโดยตลอดอย่างน้อย9ครั้งแล้วว่าไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่เป็นทหารที่มีหน้าที่เข้ามาปฏิรูปบ้านเมืองซึ่งต่างจากนักการเมืองดังนั้นจึงไม่ต้องเกรงใจใครทีหลังจากนั้นเมื่อการเลือกตั้ง2562ผ่านไปและพลังประชารัฐแม้จะแพ้เพื่อไทยแต่สามารถรวมเสียงพรรคอื่นตั้งรัฐบาลเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาจนถึงบัดนี้ที่สัญญาณการเลือกตั้งกำลังกลับมาแม้ว่านายกลุงตู่จะบอกว่าอยากอยู่ให้ครบวาระเต็มแม็กตามความเข้าใจในการเป็นนายกเทอม2คือ2สมัย8ปีถึงมีนาคม2566แต่ก็อดไม่ได้ที่จะยอมรับออกมาถึงความกังวลในอุบัติเหตุทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนจนต้องทำให้มีการเลือกตั้งเร็วกว่านั้นที่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของความเงียบกริบกับความคืบหน้าการพิจารณากฎหมายสำคัญที่อยู่ในกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างที่อดีตกุนซือรองนายกไพศาลชี้เป้าจั่วหัวใน Facebook ไว้อย่างน่าสนใจในความสอดคล้องกันของภาษากายของนายกลุงตู่วันนี้โดยตั้งข้อสังเกตว่าข่าวคราวการเสนอร่างกฎหมายต่อสภาเพื่อขอกู้เงินมาใช้จ่ายตั้งท่ามาตั้งแต่ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีการเสนอกฎหมายเข้าสภาและวาระการประชุมของสภาก็ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายสำคัญของรัฐบาลเข้าสู่การพิจารณาสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการเมืองในรัฐสภายังไม่ลงตัวเพราะถ้ายังอึมครึมกันอยู่และเสนอร่างกฎหมายลักษณะนี้รัฐบาลอาจแพ้เสียงในสภานายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกหรือยุบสภาแต่จะไม่ดำเนินการก็ไม่ได้เพราะจะไม่มีรายได้มาใช้จ่ายตามงบประมาณปี2565ซึ่งขณะนี้ย่างเข้าเดือนที่3แล้วย่อมส่งผลให้เกิดวิกฤตการบริหารราชการแผ่นดินและวิกฤตทางเศรษฐกิจติดตามมาด้วยในขณะเดียวกันข่าวการตั้งพรรคการเมืองใหม่เพื่อรองรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็หนาหูมากขึ้นและมีการเปิดตัวพรรคใหม่เหล่านั้นโดยลำดับ
และว่าโบราณว่าไว้การเมืองคือสงครามที่ไม่หลั่งเลือดและเมื่อเป็นสงครามก็เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและกลอุบายท่านจึงเตือนไม่ให้ฟังคำพูดของคนแต่ให้ดูที่การกระทำเป็นสำคัญซึ่งมีร่องรอยให้เห็นเป็นแน่แท้